วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้เครื่องขัดล้าง175รอบอย่างถูกวิธีกันนะครับเครื่องขัดล้าง175รอบหัวแปรงขัดล้างแผ่นน้ำเตยนะครับเกาะยึดแผ่นขัดล้างนะครับแผ่นขัดล้างสีดำนะครับใช้สำหรับในการขัดล้างแผ่นขัดล้างสีแดงสำหรับปัดเงาแผ่นขัดล้างสีขาวสำหรับในการปัดเงาพื้นผิวถุงมือยางป้องกันมือเปื้อนน้ำยารองเท้าบูทป้ายเตือนจุดทำความสะอาดจะประกอบด้วยทั้งภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารในการทำความสะอาดสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็คือการตั้งป้ายเตือนการใช้เครื่อง175รอบขัดล้างโดยที่เราเริ่มจากการนำเครื่องขัดล้าง175รอบมาเตรียมใส่แผ่นขัดล้างโดยจับที่หัวเครื่องและระวังมืออย่าให้ไปโดนสวิตช์ของเครื่องและก็ใส่แผ่นขัดล้างวิธีการจับใช้อุ้งมือประคองจับด้านข้างเพื่อใส่แผ่นน้ำเตยเข้ากับเครื่องให้ลงล็อกจากนั้นวางแผ่นขัดลงกับพื้นและนำเครื่องขัดล้างวางทับลงบนแผ่นจะต้องวางเครื่องให้อยู่กึ่งกลางของแผ่นขัดเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันน้ำยากระเด็นจากแรงเหวี่ยงของเครื่องและง่ายต่อการควบคุมเครื่องนำสายไฟออกจากที่เก็บข้างแกนเครื่องทั้งหมดโดยสายไฟต้องอยู่ด้านหลังเสมอพร้อมตรวจสอบสวิตช์ให้อยู่ในโหมดปิดเสมอเพื่อนำไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟต่อจากนั้นหมุนเกี่ยวตัวล็อกเครื่องเพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานจับหัวเครื่องอยู่บนขาข้างที่ถนัดและให้ระดับความสูงอยู่บริเวณหน้าตักที่ถนัดในระดับที่ต่ำกว่าเอวเล็กน้อยเปิดสวิตช์เริ่มใช้งานโดยสังเกตสถานะพร้อมใช้งานขึ้นสีแดงเริ่มใช้งานเครื่องขัดล้างโดยใช้มือทั้งสองกำสวิตช์บริเวณแฮนด์อย่างระมัดระวังการควบคุมเครื่องหากต้องการบังคับให้เครื่องไปทางซ้ายกดแฮนด์ลงและต้องการให้เครื่องไปทางขวาให้ยกแฮนด์ขึ้นทั้งสองข้างการบังคับเครื่องในการเดินหน้าและถอยหลังเดินหน้าให้ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมมือบีบสวิตช์ไว้ตลอดเวลาเดินถอยหลังให้ก้าวเดินถอยหลังพร้อมมือบีบสวิตช์ไว้ตลอดเวลาในกรณีที่ไม่สามารถคุมเครื่องได้ให้ปล่อยมือออกจากแฮนด์บังคับเพื่อให้เครื่องหยุดการทำงานทันทีหลังจากการใช้งานปรับแกนบังคับให้ตั้งตรงเก็บสายไฟพันแกนบังคับของตัวเครื่องให้เรียบร้อยโดยระหว่างม้วนเก็บสายไฟให้ใช้ผ้าหมาดเก็บสายไฟเพื่อลดความร้อนของสายไฟปรับเครื่องตะแคงนอนลงเพื่อถอดแผ่นขัดล้างหรือแผ่นน้ำเตยเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกนำเครื่องขัดล้างเก็บไว้ที่ห้องพักแม่บ้านครับเป็นอย่างไรบ้างครับการใช้เครื่องขัดล้าง175รอบคงไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเราลองฝึกลองใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความคล่องแคล่วแน่นอนครับ